Star Thailand จัดประกวดเต้น K-pop Festival Thailand 2023 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์กับการประกวดเต้น K-pop Festival Thailand 2023 ด้วยงานนี้ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลซึ่งงานนี้จัดโดยคุณเพชร The Voice Kid 2016คุณคำแหงคันตะปุระกรรมการบริษัท J&B Media Production คุณณัชชายาเสนามนตรีกรรมการผู้จัดการบริษัท J&B Media Production และเป็นผู้บริหาร Top Star Thailand และแคทชัญญาธิดามาติยาพักมิสแกรดปัตตานีผมในการจัดงานครั้งนี้พอคือที่มองเห็นเยาวชนและวัยรุ่นที่แบบเรื่องยาเสพติดดังกว่าดิฉันแล้วเราก็เวลาตอบมองกล้องได้เลยตอบใหม่ครับเริ่มใหม่จุดประสงค์ที่ทำประกวดโคเวอร์แดนซ์ในครั้งนี้คือพี่ไปเดินตามห้างเรียนตามห้างต่างๆเห็นเด็กเขาแบบส่วนมากชั้นใต้ดินนะเนาะก็จะมีซ้อมเต้นกันแบบแทบจะทุกห้างก็เลยเกิดมองว่าเราน่าจะอันดับแรกก็คือน่าจะประกวดโคเวอร์แดนซ์เพราะว่าให้เด็กเยาวชนที่ชอบและรักในการเต้นได้มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือยาเสพติดได้ให้เด็กไทยวัยรุ่นไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้มีออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดก็เลยอยากจะจัดประกวดโคเวอร์แดนซ์ขึ้นมาเอาใจขาแดนซ์ขาแดนซ์ทั้งหลายแต่ที่พูดอยู่นี้ก็เมื่อก่อนก็แดนซ์เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้แก่แล้ว ใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของจ๋าที่หลังจากที่โควิดเริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมดไปแต่ก็สามารถทำได้ก็เลยเพิ่งจะเริ่มเวทีนี้เป็นเวทีแรกแต่ส่วนกรรมการทุกอย่างที่เราตั้งใจก็คือจะให้ยุติธรรมที่สุดก็คือภาษาง่ายๆก็คือ head to toe มองจากหัวถึงเท้าแล้วก็มองจากที่ใจด้วยเฮียก็คุยกับทีมงานว่าให้ทุกอย่างเริ่มต้นมาคุณสมบัติแต่ละทีมที่จะต้องส่งเข้ามาออดิชั่นนี้ต้องอย่างไรคุณสมบัตินี่ก็จะเราให้ทีมงานเขาแบบระบุในการประกวดไว้อยู่แล้วอันดับหนึ่งเขาสวยหล่อด้วยสวยและหล่อด้วยชอบค่ะปกติก็เป็นแฟนคลับของน้องเขาอยู่แล้วเห็นเขาในเพจในสื่อต่างๆก็เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยอยากให้น้องเข้ามาร่วมงานด้วยให้เป็นกรรมการด้วยจริงๆมันถูกทางเราด้วยไหมสำหรับจริงจริงร้องอะไรคือแบบถามว่าเต้นเก่งไหมก็ไม่ได้เต้นเก่งแต่ว่าเป็นคนชอบร้องเพลงมากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดสิ่งที่แคจะมองหาคนที่มาตามฝันได้คือด้วยความที่นิสัยส่วนตัวเป็นคนล่าฝันอยู่แล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มิสแกรนด์ปัตตานีมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราก็ประกวดหนักมาแบบ3ปีต่อเนื่องแล้วเราว่าเราจะหาคนในนั้นจากหัวใจเขาว่าเขาสู้แค่ไหนแล้วเขาพร้อมจะปรับตัวเองได้มากแค่ไหนบางคนมีความสามารถอาจจะไม่สู้คนที่แบบเยอะที่สุดแต่เขามีหัวใจที่พร้อมจะปรับแล้วก็ไปได้เงี้ยเราก็จะเป็นหนึ่งในคะแนนนั้นแล้วก็บอกพี่จ๋าไปได้ค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยร้องเพลงก็ไม่ได้มีฟิกในเรื่องของการร้องเพลงมากมายร้องให้เป็นตัวเองร้องไงให้มันทัชใจคนดูร้องยังไงก็ได้การร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าร้องเสียงสูงที่สุดเนี่ยจะเก่งหรือว่าจะร้องเสียงต่ำที่สุดเนี่ยจะเก่งแต่ร้องยังไงเนี่ยให้มันแตะใจคนดูได้มากที่สุดเท่านั้นเองก็อยากให้เชิญชวนน้องๆ นะครับมาล่าฝันกันเยอะๆเลยนะครับกับเวทีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นเวทีหนึ่งเวทีนะครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนวัยรุ่นนะที่ต้องการตามหาความฝันนะครับผมมาโชว์ความสามารถกันให้ได้มากที่สุดก็มาหาแสงกันเยอะๆที่นี่มีแสงเยอะแน่นอนใจเกินร้อยด้วยใช่ไหมครับใจเกินร้อยครับมาด้วยใจด้วยเด็กไทยวัยรุ่นไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
ขอเป็นเล่นเวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะประกาศให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะก็ขอฝากเชิญชวนน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายที่รักในการเต้นเป็นขาแดนมาเยอะๆมาประกวดกันเยอะๆแล้วก็คืออย่าคิดว่ามาแข่งขันเลยขอให้คิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ได้โชว์ความสนุกได้โชว์การเต้นแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีมนี้ไปถึงทีมนี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันคืออยากให้คิดว่าไม่ใช่งานแข่งขันขอให้เป็นงานพบปะสังสรรค์แล้วก็รู้จักเพื่อนขาแดนด้วยกันและมาสนุกด้วยกันขอเชิญทุกคนวัยรุ่นและเยาวชนทั้งทุกภาคทุกแขนงที่ชอบและรักในการเต้นมาสมัครเยอะๆนะคะแล้วมาประกวดและมาสนุกด้วยกันค่ะ